ข่าวมวยโลกวันนี้ข่าวแรกเป็นทาง WBO ได้สั่งให้โจนาธานกอนซาเลสซึ่งเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นจูเนียร์ไฟเวทพิกัด108ปอนด์ชกรวมเข็มขัดกับทางเรเน่ซานติอาโกที่เพิ่งครองตำแหน่งชั่วคราวโดยทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มเจรจากันภายใน30วันนับจากได้รับแจ้งคำสั่งนี้สำหรับข่าวที่2ล่าสุดนั้นจุนโตนากาตานิได้เริ่มทำการซ้อมอย่างจริงจังในสัปดาห์นี้แล้วส่วนเรื่องการเพิ่มพิกัดนั้นนากาตานิรอดูผลการชกการป้องกันตำแหน่งของแชมป์โลกรุ่นเบนทัมเวทของ WBO ของทางเจสันโมโลนีซึ่งเป็นเจ้าของเข็มขัดชาวออสเตรเลียโดยเขาจะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับทางซาอูลซานเชสนักมวยชาวอเมริกันก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะเลื่อนพิกัดซึ่งทางโมโลนีกับซานเชสนั้นจะชกกันในวันที่13มกราคมในปีหน้านั่นเองสำหรับข่าวที่3นะครับอเล็กซานเดอร์อุซิสแชมป์โลก3สถาบันของรุ่นเฮฟวีเวทเขาอยากจะชกกับไทสันฟิลลี่ซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าโดยทางอุซิสได้ให้เหตุผลว่าทางฝั่งของไทสันฟิลลี่นั้นได้รับบาดเจ็บเพราะโดนนับในไฟล่าสุดกับทางเอ็นการ์นูดังนั้นอุซิสก็อยากจะให้เลื่อนไปยังช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้สภาพร่างกายของทั้งสองฝ่ายพร้อมมากที่สุดนั่นเองนะครับ